จุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นผู้นำของพรรคในการปราศัยในสภาได้ท็อปฟอร์มเข้าไปอีกจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นผู้นำของพรรคในการปราศัยในสภาได้ท็อปฟอร์มเข้าไปอีกเฉียบคืนฟอร์มมีดโกนสะบัดดร.มลิกาชี้ณเวลานี้เขายังไม่ได้เลือกผู้นำฝ่ายค้านจริงๆผู้นำฝ่ายค้านต้องเป็นของพิธาแต่พิธาบอกฉันไม่เอาตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจริงๆแล้วพิธาเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์เป็นอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละมลิกาชมจุรินทร์ท็อปฟอร์มหวดพิธาไม่มีสิทธิ์เป็นอะไรทั้งสิ้นจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นผู้นำของพรรคในการปราศัยในสภาได้ท็อปฟอร์มเข้าไปอีกจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นผู้นำของพรรคในการปราศัยในสภาได้ท็อปฟอร์มเข้าไปอีกเฉียบคืนฟอร์มมีดโกนสะบัดดร.มลิกาชี้ณเวลานี้เขายังไม่ได้เลือกผู้นำฝ่ายค้านจริงๆผู้นำฝ่ายค้านต้องเป็นของพิธาแต่พิธาบอกฉันไม่เอาตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจริงๆแล้วพิธาเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์เป็นอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะครับที่รัฐสภาเนี่ยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้สัมภาษณ์กรณีเมื่อวานนี้วันที่11กันยาที่มีคนพูดคุยกันว่าการอภิปรายของคุณจุรินทร์เนี่ยอภิปรายออกมาได้ดีมากโดยนายจุรินทร์นะครับได้กล่าวว่าขอบคุณมากเมื่อตนมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำหน้าที่สุดความสามารถเสมอเมื่อตอนเป็นรัฐบาลตนก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองนายกในคณะรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถเมื่อมาเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ต้องกังวลตนมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนหาคำตอบที่ประชาชนต้องการก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ไม่ต้องกังวลและตนเนี่ยซื่อสัตย์ต่อการทำหน้าที่เสมอครับเมื่อถามว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางพรรคก้าวไกลใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าไม่มีเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยตามระบบรัฐสภาพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องมารวมกันเป็นฝ่ายค้านแต่เราก็ต้องตระหนักว่าเมื่อเรามาเป็นฝ่ายค้านเราก็ต้องจับมือกันทำหน้าที่ตรวจสอบแทนประชาชนถ้าไม่จับมือกันน้ำหนักการตรวจสอบเนี่ยจะหายไปคนขาดทุนคือประชาชนที่เลือกเรามาเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยและเชื่อว่าพรรคก้าวไกลก็ตระหนักในภารกิจทำงานด้วยกันได้ยกเว้นจุดยืนบางเรื่องที่ตนเนี่ยได้พูดไปแล้วไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านถ้าเสนอเรื่องการแตะต้องมาตรา112พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่สนับสนุนครับจากกรณีนี้นะครับได้เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวเน็ตเป็นอย่างมากนะครับไปเว้นแม้แต่คนดังที่ชอบออกมาไลฟ์พูดคุยเรื่องการเมืองอย่างดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมด้วยเช่นกันจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นผู้นำของพรรคในการปราศัยในสภาได้ท็อปฟอร์มเข้าไปอีกท็อปฟอร์มเข้าไปอีกเฉียบคืนฟอร์มมีดโกสบัดฟิวข้างซ้ายเนี่ยของจอก็เป็นท่านส.ส.ชวนหลีกภัยที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นประธานสภานาทีนี้ก็ต้องมานั่งหลีบสีหนีบข้างจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เพราะว่าเป็นส.ส.1ใน3ของบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ที่เหลืออยู่ส่วนด้านขวาก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชื่อว่านายบัญญัติบรรทัดฐานนั่นก็เป็น1ใน3ของบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์เช่นกันเหลือกันอยู่3แก่จะว่าแก่บ้างก็ไม่แก่บ้างคุณจุรินทร์เนี่ยเค้ายืนยันว่าเค้ายังไม่แก่อย่าไปรู้อายุส่วนคุณชวนเนี่ยท่านก็ยอมรับท่านไม่ได้ยอมรับแค่ว่าท่านแก่แต่ท่านยอมรับว่าท่านมีประสบการณ์ส่วนท่านบัญญัติท่านไม่ได้ยอมรับแต่เพิ่งจะครบรอบวันเกิดไปไม่กี่วันไม่ได้ยอมรับว่าแก่อันนั้นน่ะยอมรับว่าพรรษามากเฉยๆเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นส.ส.ไม่ต้องไปวัดกันที่อายุวัดกันที่ประสบการณ์ความรู้ความสามารถความดีความชอบและรอยหยักของสมองวันนี้เป็นไงจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ท็อปฟอร์มฝ่ายค้านสมแล้วกับที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์เป็นรัฐบาลและเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็เป็นรองนายกเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้แสดงฝีมือฝีปากฝีไม้ลายมือในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่วันนี้ท็อปฟอร์มกลับมากลับคืนสู่ผู้นำฝ่ายค้านนะเวลานี้เขายังไม่ได้เลือกผู้นำฝ่ายค้านนะจริงๆผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเป็นของพิธาแต่พิธาเนี่ยบอกฉันไม่เอาตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยพิธาก็ไม่ได้มีสิทธิ์เป็นอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละทำไมล่ะโดนหยุดการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นพิธาจึงไม่ได้เป็นอะไรไอ้ที่ประกาศไปน่ะคือนายกรถแห่แล้วที่ประกาศจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคนที่31ไม่ใช่30เขาโหวตกันไปหมดแล้วแล้วก็พระราชทานโปรดเกล้าไปเรียบร้อยแล้ว31ยังไม่มีการเลือกตั้งแล้ว31จะเลือกตั้งเมื่อไหร่ล่ะปี70 71 อะไรก็ยังไม่แน่ใจแล้วพิธาจะได้เป็นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้หมายถึงไม่ได้เป็นนายกคนที่31หรอไม่ใช่หมายถึงจะได้เป็นหัวหน้าพรรคอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นั่นแหละท่านผู้ชม